เคยเห็นไวรัลโหมโรงของพี่หน่งปะโหมโรงนี่เป็นลอลิงใช่มันเป็นคลิปเก่านะเมื่อสักประมาณปี2547เราก็เห็นมาเรื่อยๆแหละแต่รู้สึกว่าช่วงนี้มันกลับมาดังอีกรอบหนึ่งใช่เดี๋ยวไฟเดี๋ยวลมเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวแป้งอะไรก็ไม่รู้ก็คือจนพี่หน่งบอกว่าพวกมึงจะเอาหากันถึงไหนวันแรกอะที่กลับมาเป็นไวรัลเรานั่งดูประมาณแบบครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งขำอยู่คนเดียวอะใช่ตลกจริงๆคือวิดีโอเนี้ยประมาณปี2547ซึ่งเป็นปีที่หนังเรื่องดังมากคือเรื่องโหมโรงใช่เข้าฉายพอดีแล้วจังหวะที่วิดีโอของพี่โหน่งเนี่ยกลับมาเป็นไวรัลก็เป็นช่วงที่ครบรอบ20ปีของหนังเรื่องโหมโรงด้วยพอดีก็คือหลายคนอาจจะสงสัยแหละว่าขุนอินน่ะมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาตามหาขุนอินตัวจริงกันว่าเขาเป็นใครคุณอินตัวจริงเป็นใครอย่างนายสอนเนี่ยซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องที่คนรู้จักคุณหลวงประดิษฐ์ไพเราะเราก็ลองไปเซิร์ชดูแล้วก็รู้ว่าตัวละครที่ชื่อคุณอินเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากครูดนตรีไทยท่านหนึ่งซึ่งชื่อว่าครูแช่มก็คือคนที่เป็นต้นแบบของคุณอินในเรื่องโหมโรงมีอยู่จริงแต่เขาไม่ได้ชื่อคุณอินนะเขาคือครูแช่มใช่ชื่อครูแช่มครูแช่มนี่บรรดาศักดิ์เป็นพระยาสนอดุริยางชื่อก็ฟ้องแล้วว่าสนอดุริยางใช่สนอดุริยางเป็นครูดนตรีไทยที่เรียกว่าดังมากๆในยุคนั้นความเป็นมาของครูแช่มเนี่ยเหมือนเรื่องโหมโรงเป๊ะเลยก็คือตอนนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าวังบูรพาท่านจะคัดมือระนาดประจำวงท่านก็ไปได้ตัวนายสอนบุตรครูศิลป์นายสอนบุตรครูศิลป์มาเป็นมือระนาดให้แต่นายสอนนี่คือสอนในเรื่องจริงๆถูกไหมใช่ซึ่งในเรื่องก็เป็นบุตรครูศิลป์จริงๆด้วยเหมือนกันแล้วจะวัดฝีมือนายสอนวัดยังไงดีต้องหามือระนาดที่เก่งที่สุดในยุคนั้นเนี่ยมาตีประชันกับนายสอนก็ได้ตัวครูแช่มหวังบ้านหม้อมาตีประชันกับนายสอนคิดว่านายสอนตอนนั้นเป็นเด็กหนุ่มพอรู้ว่าต้องตีประชันกับครูแช่มก็เกิดอาการแบบกลัวก็มีความประมาแหละใช่ในหนังเนี่ยเราจะเห็นว่านายสอนหนีออกจากวังเรื่องจริงนายสอนหนีเหมือนกันไม่กล้าประชันกับครูแช่มสมเด็จท่านต้องไปให้คนเนี่ยตามตัวมาแล้วก็ให้ซ้อมทั้งกลางวันทั้งกลางคืนจนถึงวันประชันเพื่อที่จะประชันตัวกับครูแช่มให้ได้แล้ววันประชันก็มาถึงวันประชันนี่เหมือนอย่างในหนังเลยไหมแล้วเรื่องจริงอ่ะมันเป็นยังไงเรื่องจริงเนี่ยรายละเอียดทางประวัติศาสตร์เนี่ยคล้ายๆกับในหนังเลยแต่ถามว่าเดือดไหมเดือดกว่าในหนังเยอะเดือดกว่าพี่โหน่งไหมแบบมีไฟมีลมมีแป้งอะไรเงี้ยมันอาจจะเดือดคนละแบบคือมันไม่มีลมไม่มีแป้งไม่มีใบไม้อะไรแต่ตอนประชันเนี่ยเรียกว่าเป็นงานประชันที่ดังไปทั่วพระนครโน1ด้านระนาดกับหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงใช่ทีนี้ประชันเนี่ยเล่นกันหลายเพลงก็เอากันไม่ลงว่าใครชนะใครแพ้ต้องเล่นทั้งเดี่ยวระนาดเดี่ยวกราวนอกพระยาโศกเดี่ยวกราวในซึ่งเป็นสุดยอดของเพลงเดี่ยวระนาดแล้วก็ยังกินกันไม่ลงเล่นกันยันตี3ในหนังจะเห็นว่าแป๊บเดียวนะแต่ของจริงคือประชันกันจนถึงตี3จนถึงขั้นต้องใช้ไม้ตายสุดๆก็คือตีเชิดตัวต่อตัวตีเชิดตัวต่อตัวเป็นยังไงเหมือนในหนังเลยเหมือนการแบบรับส่งอย่างนี้หรออ่าใช่รับส่งกันการตีเชิดตัวต่อตัวที่เป็นสุดยอดของการประชันเนี่ยวัดกันที่ความไหวกับความอึดเป็นลีลาทางระนาดซึ่งเป็นการที่ตีแล้วต้องส่งให้คู่ตรงข้ามคู่ตรงข้ามต้องสวมรับให้ทันก็เรียกว่าประชันกันไปประชันกันมาจนจังหวะหนึ่งครูแช่มรับไม่ทันก็วางไม้ระนาดยอมแพ้ไปก็เฉพาะวันนั้นก็ยอมรับกันว่านายสอนชนะครูแช่มได้แต่ไม่เหมือนในหนังในหนังคือแบบตัวละครฝั่งตรงข้ามนิ้วค้างนิ้วค้างใช่ของจริงคือแบบชนะแบบนิดเดียวจริงๆจนถึงขนาดที่ว่าคนในวงก็แบบชนะกันไม่ขาดนะใช่แล้วก็เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ประชันกันแค่ครั้งเดียวปะประชันกันจริงๆหลายครั้งผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปแล้วก็ทุกครั้งก็เรียกว่ากลายเป็นประวัติศาสตร์ของวงการดนตรีไทยแล้วก็เหมือนกับว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ได้มาแบทเทิลกันเพื่อแบบเอาเป็นเอาตายให้พูดตรงๆเหมือนแบบมาประชันกันในทำในสิ่งที่แบบเหมือนก็ไว้ลายฝีมือนักเลงดนตรีกันนั่นแหละแต่ก็ทำกันไปด้วยใจรักเพราะว่ารู้แพ้รู้ชนะกันอยู่แล้วคนรุ่นนั้นเพราะจริงๆช็อตที่แบบแค่แบบอ่ะรับไม่ทันอย่างเงี้ยบางคนอาจจะแบบไม่นับอันนั้นเป็นความแพ้ก็ได้นะใช่ขนาดคนที่เป็นคนคล้องยังบอกเลยว่าที่จริงจังหวะนะวันนั้นครูแช่มดูเหนือกว่าด้วยซ้ำใช่ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยทั้งนายสอนที่กลายเป็นครูแล้วในเวลาหลังกับครูแช่มเนี่ยก็ได้เรียกว่าสร้างนักดนตรีที่เก่งกาจให้กับวงการดนตรีไทยเยอะมากถ้าไม่มีสองท่านนี้นะวงการดนตรีไทยอาจจะมาไม่ถึงวันนี้ก็ได้เวลาไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยมักจะมีการตั้งรูปครูทั้งสองคนนี้ไว้บูชากันจนทุกวันนี้ด้วย
ซึ่งเราก็ได้รู้กันแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยขุนอินคือใครแล้วมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการของเราและช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็ใครมีความคิดเห็นอะไรแล้วก็หรือจะคุยเล่นอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับ